สวัสดีน้องนักเรียนชั้นป.สองทุกๆคนมื้อนี้สกูจะพาหลานมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้พวกหลานจับปึ้ม Student Book ของพวกหลานหัวนี้ขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปหน้าที่26และหน้าที่27บทเรียนของเฮาจะไปเรียนเกี่ยวกับหยังพวกหลานพร้อมที่จะเข้าไปเรียนแล้วบ่มาไปเรียนพร้อมๆกับสกูเลยเด้อเฮามาเบิ่งกันเลยหน้าที่26และหน้าที่27เนาะพวกหลานเนาะอยู่ในเต็ม2เนาะเต็ม2 school lesson 5เราจะมาเบิ่งหัวข้อของเฮาเลย New words listen point and say อยู่ในคำศัพท์ใหม่เนาะคำศัพท์ใหม่พวกหลานมาฟังสิแล้วก็เอาตามไปเลยเนาะมันจะมีตัวเลข number 1ฮอด number 10เนาะหรือว่าเลข1ฮอดเลข10ให้พวกหลานมาฟังพร้อมทั้งมาอ่านเลยเด้อพวกหลานเด้ออ่านไปพร้อมๆกันเลย1 1 2 2 3 3 4 4 5 5Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten.พวกหลานอ่านทันแล้วแม่นบ่เฮาไปต่อกันข้อต่อไปอย่าลืมไปฝึกอ่านหลายๆเทื่อเด้อพวกหลานเด้อเฮาไปต่อกันอยู่ในข้อต่อไปเลย Listen and circle ให้พวกหลานมาฟังเนาะมาฟังแต่ละอันเนาะจะมีอยู่4ประโยคที่ให้พวกหลานได้ฟังพร้อมทั้งขีดอ้อมเอา number เนาะของแต่ละสนิดเนาะสิ่งของแต่ละอย่างเช่นอยู่ในข้อที่1Jane has 2-4 books, เนาะ Jane, เรามีโสเรามีปึ้มเนาะเนาะ Jane, เรามีปึ้มอยู่4หัวนี่เนาะเฮาไปฟังกันเลยว่าจะแม่นปึ้ม4หัวแท้บ่เพิ่นก็ขีดอ้อมเอา4เนาะมาเบิ่งกันเลย Look at the pictures. Listen. There is one example. 1.I want to buy these. Okay, how many books do you have? 1, 2, 3, 4. I have 4 books. Okay, 4 books. Can you see the circle? This is an example. Now listen and circle. แม่นแล้วเราบอกว่าเรามีปึ้มอยู่4หัวเนาะทีเชอร์ถามแล้วว่า How many books do you have? How many books do you have? เนาะทีเชอร์ถามแล้วว่ามีปึ้มจากหัวเราก็ไปนับปึ้มของเรา 1, 2, 3, 4 books เราบอกว่าเรามีปึ้มอยู่4หัว I have 4 books เรามีปึ้มอยู่4หัวเนาะเฮามาเบิ่งต่อไปเลยแล้วจะตอบและทีเซอร์จะถามเรายังอีกมาฟังเลย2 And how many pencils do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 I have 7 pencils. 7 That's a lot.และที่เซอร์ก็ถามเราว่า How many pencils do you have? ที่เซอร์ถามเราว่าเจ้ามีบิ๊กเนาะเราขอโทษเนาะเจ้ามีโสเจ้ามีโสดำอยู่จากการแล้วเราก็ไปนับโสดำของเรา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เราก็ตอบที่ชื่อเราว่า I have 7 pencils เราบอกว่าเรามีบิ๊กอยู่7เรามีโสดำอยู่7ก้านน้องหลานสกูลนี่ก็ลงเป็นแต่บิ๊กอยู่เรื่อยเลยเรามีโสดำอยู่7ก้านเนาะ
และไปข้อที่3เรามาฟังเลยว่าเราจะถามทีเซอร์จะถามอย่างแล้วและเราจะตอบว่าแนวใด3 How many rulers do you have? 1 2 I have 2 rulers 2 rulers Great แม่นแล้วเนาะทีเซอร์ก็ถามเราอีกว่า How many rulers do you have? นะแล้วทีเซอร์ถามว่าเจ้ามีอย่างลึบจากอันเราตอบทีเซอร์ว่าเราก็เป็นหานนอกซอกกับอยู่ในถุงกระเป๋าแล้วว่ามีอย่างลึบจากอันเราก็เกียดเจ็บมานับเราก็นับไป1 2เราบอกว่า2 rulers แล้วว่าเรามีอย่างลึบอยู่2อัน I have 2 rulers เรามีอย่างลึบอยู่2อันนั่นเองเนาะลูเลอร์โอ้ยลูเลอร์แมนลูเลอร์เป็นอย่างพวกหลานสักครู่ลงอีกแล้วเห็นบ่ลูเลอร์แมนไม้บรรทัดนี่เห็นบ่พอนี่ไม้บรรทัดของเราเนาะลูเลอร์ไม้บรรทัดเด้อสักครู่ลงอีกแล้วลูเลอร์แมนไม้บรรทัดเรามีไม้บรรทัดอยู่สองอันเด้ออ่ะแล้วเราต้องไปขีดอ้อมเอาอย่างเขาหมายไว้เลยเด้อแล้วสักครู่จะไปเฉลยคำตอบว่าเขาจะหมายถึงแล้วบ่เขาจะอ้อมเอานัมเบอร์นั้นถึงแล้วบ่เนาะไปต่อกันอยู่ในข้อที่4 C has 9 10 crayons เขามาเบิ่งเลยว่ามาฟังน้ำกันว่าเราจะมีโซซีอยู่จากการระวาง10หรือว่า9เนาะ9หรือว่า10เนาะ9หรือว่า10ตัวนี้เขามาฟังให้พร้อมกันเลยว่าเขาต้องขีดอ้อมเอาตัวใด4 And how many crayons do you have? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I have 9 crayons 9? Yes, I have 9 crayons เนี่ยแม่นแล้วเราบอกว่าเรามีโซซีอยู่9ก้านเนาะ9 crayons เนาะเราบอกว่าเราก็นับโซซีของเราไปคือ9เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เนาะเรามีโซซีของเรานี่อยู่9อันเนาะ9 crayon เนาะเรามีโซสีเทียนอยู่9อันแล้วก็บอกว่า I have 9 crayon เนาะแล้วที่เซอร์ก็เห็นบ่เฮามาเฉลยน้ำกันเลยวันนี้พวกหลานเฮามาเฉลยคำตอบเลยว่าที่เฮาอ้อมไว้นั้นถูกแล้วบ่เก่งหลายถูกต้องแล้วแม่นแล้วเนาะ7 2แล้วก็9นั่นเองเนาะเฮาไปต่อกันอยู่ในข้อต่อไป Useful languageListen, then practice. ต่อไปแม่นประโยคเนาะของหลานเนาะแม่นประโยคที่เราต้องใช้กันอยู่ตลอดในการถามสิ่งของที่เรามีเนาะและให้ของหลานมาฟังพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติตามเรื่อยๆเลยเด้อมาฟังกันเลย How many books do you have? How many books do you have? เนาะเจ้ามีปื้มจากหัวหรือว่าเจ้ามีปื้มนั้นหลายปานใดเนาะเฮาก็มานับเบิ่งเลย1 2 3 4 I have 4 books แน่เฮามานับกันเนาะ1 2 3 4 I have 4 books เนาะ1 2 3 4ข่อยมีปื้ม4หัวเขาไปต่อกันเลยอย่าลืมไปฝึกว่าหลายๆเทื่อเด้อพวกหลานเด้อเขาไปต่อกันอยู่ข้อต่อไปแมนอยู่ใน reading เนาะการอ่านของเขา read about special gift for students in Germany เนาะแมนการอ่านเนาะพวกหลานเนาะอ่านเกี่ยวกับของขวัญพิเศษเนาะของเนาะสำหรับเด็กหญิงที่เด็กน้อยเนาะหรือว่าเด็กน้อยก็ได้เนาะพวกหลานเนาะเด็กน้อยที่มาจากประเทศเยอรมันเนาะแล้วก็ circle the correct answers แม่นให้เฮาไปคิดวงมวลอ้อมเอาคำศัพท์ที่ถูกต้องเนาะอยู่ในนี้นี่เนาะเฮากลับไปฟังในบทเรื่องนี้ก่อนแล้วเฮาก็มาคิดอ้อมเอาคำศัพท์เพื่อที่จะมาตื่มใส่ในแต่ละห้องนี้ให้ถูกต้องเนาะ
พวกหลานพร้อมแล้วโบที่